Hi, I'm Teacher Josie, and today I'm reacting to the special episode for Deep Night. I honestly was not expecting that we would get the special episode so soon after the series had wrapped up. But I'm not complaining. I'm actually very happy because I do kind of miss them already. We got a happy ending for pretty much everybody in the series. We got Cam in charge of Deep Night now. He is fully in charge. He is the manager. He's everything. And Wella is retired from being a host at Deep Night. He's now actually training some of the new hosts. We also saw that Seiji, Pan, and Ken are in a throuple now officially. Love that for them. And Great and the DJ, I forgot his name, they are also officially together. We ended also with Freya and Meiji starting a relationship. I have heard that they are going to have like a spin-off series just for them, so love that for them. So yeah, it's going to be interesting to see what we have in store for us in the special episode. So I'm just going to head straight into it, and I'll catch everyone after. See you in a bit. This is where we ended with them in the finale. เวลาผ่านมา1ปีคิดว่าความรักของเราสองคนคงเป็นเหมือนเทพนิยายที่ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับ กูสัญญาว่ากูจะเซฟตัวเองกูจะเซฟมึงเองคุณคิดว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่ายิ่งกว่าแฮปปี้เอนดิ้งอีกครับโอ้ well ตอนนี้เท่าไหร่นะถึงแล้วนะครับภูเขาอิวาเตซังอยู่ฝั่งนี้ครับเรือจะซังอยู่ด้วยThey went to Japan. Love it. ไปไหนอ่ะไปกินข้าวครับผมไม่ต้องส่งกันด้วยอ่ะหนาวครับจากที่เข็มทิศชอบทำอะไรที่คนบอกว่าข้างรักผมก็ไม่คิดว่าเขาจะข้างรักได้ขนาดนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ1ปีของเรา Oh, they're back here. แต่กว่าเข็มทิศจะข้างรักได้ขนาดนี้ผมคิดว่าทั้งเขาและผมก็ผ่านเรื่องราวมายิ่งกว่านิยายเรื่องหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแหกกฎเหล็กของร้านยิ่งข้อ5ด้วยแล้วผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งกฎข้อนี้จะกลายเป็นตำนานของร้านเราหลายคนอยากรู้เรื่องราวความรักของเซจิ
ว่าหลังจากการเป็นโฮสต์อันดับหนึ่งจะเรา3คนจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังหวานเลยครับOh, finally some new scenes, I think. Aww. Pan wants a kiss too. You need to kiss Pan. Yes. Aha. Uh-huh. Oh, hello. Oh my God. Well. Yee. Oh.Oh my God, this is so cute! It really is. See, this is what I was looking for in the special episode. Okay, new scenes. They really are so cute. เคนอยากกินอะไรครับโอ้โหเราก็ขายจังเลยอร่อยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยขับอะไรวะขับไวขนาดนี้ไม่ชนกูไปเลยเหรอวะเป็นไรไม่มีแสนโอ้ it's the insurance it's the insurance person ขับมาใกล้ยังวะตะกี้เป็นไรไม่อยากจะสะดุดล้มนิดListen, he's a hottie too, I have to say. เจออะไรไหมครับ อ๋อพี่คือทิพย์สมาร์ทแอสซิสต์จากทิพย์ประกันภัยครับ เดี๋ยวพี่ช่วยทำแผลให้นะครับ Oh my god, I love this. ครับได้มาแล้วครับขาผมครับขึ้นไหวไหมครับไหวครับผม Listen I will never get pissed at this insurance company ที่พยาประกันภัยยินดีให้บริการครับดีนะที่พวกมึง2คนไม่เป็นไรกันดีที่มึงไม่เป็นไรทั้งหากดีที่สุดก็คือมีพี่ที่พยาประกันภัยมาช่วยเราไว้ทั้งหากเราไม่กินข้าวไม่ได้เป็นไรหรอกแค่ถลอกนิดเดียวดูOh my god, I love it. ส่วนคู่พี่ใหญ่คู่ซีนของเราอยู่ด้วยกันแท้ๆยังมัวแต่นั่งดูลูกผู้ชายคนอื่นอีกก็เห็นคนนี้จนเบื่อแล้วอะFinally new scenes. Oh my god, finally. ทำงานอะวันหยุดทำงานได้ไงไม่ทำเอามาไม่ให้เอามาไม่เข็มทิศไม่เอาพี่ยาให้ช่วยดูไม่สนฟ้องพี่ยานะมึงก็เลิกดูลูกผู้ชายคนอื่นดินี่พวกมึงคิดว่าอยู่กัน2คนเหรอชวนพวกกูมาทำงานแต่มึงนั่งจู่จี้กันเลยนะกูละเชื่อจริงๆเลยก็ต้องพักบ้างดิพี่ใช่ไหมไปทำงานไปเอ้าทำไมไม่เห็นเข้าข้างกันเลยเข็มทิศมึงนี่ตีนตองก่อนที่กูคิดอีกนะที่มึงจะดูแลน้องกูไหวปะเนี่ยจริงพี่เกดอย่าเป็นภาระน้องกูนะเว้ยอย่างผมมันไม่เป็นภาระใครหรอกพี่คบกับผมนะมีแต่ได้กับได้ได้ทั้งแฟนหรอ
ูแลอ๋อดูแลอะไรวะก็นี่ไงเวลาที่ผมป่วยนะผมก็มีประกันภัยและถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรขึ้นมาคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือเวลานะเฮ้ยมันทำได้ด้วยวะได้ดิก็ในประกันมันบอกว่าให้ใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับได้ผมก็เลยใส่ชื่อเวลาเฮ้ยแต่เพศเดียวกันอ่ะนะใช่แล้วพี่อ่ะอยากใส่ชื่อใครDo we even need to ask? กูแค่ถามเฉยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวดิรอกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชี่ยเชี่ยไม่เป็นไรปะวะระวังพี่ระวังโอ้ that's nasty เฮ้ยเลือดไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโอ้เฮ้ยอย่าเว้ยแผลแค่นี้เองแผลพาร์ทเตอร์ก็หายหยุดเลยมึงหยุดเลยอยู่เฉยๆดูกูไปเอาให้อย่าขยับโอเคป่ะเจ็บไหมพี่ไม่หรอกนิดเดียว Do all the gays need to be in an accident just to promote this insurance? ปิดแอร์ด้วยนะพี่เวลาที่เรารักใครมากๆเราก็อยากดูแลเขาให้เต็มที่มาเอามือถือมาRainbow Care อ่ะอย่ามัวแต่รอเริ่มเลยดีกว่าแค่นี้ปล่อยไปก็ได้สำหรับกูเรื่องของมึงไม่มีคำว่าแค่นี้เลยอ๋อ that's sweet อันนี้กูก็ปิดแผลให้ก่อนเตรียมแผลกันแล้วถ้ายังเจ็บอยู่อ่ะบอกกูก็แล้วกันไม่ต้องมาถามทำไมยังสงสัยที่ So we're just gonna leave the glass there on the floor okay ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาหรอกถ้ากูอยากให้เขามีความสุขบ้างยังดูลูกชายอยู่อีกพอเลยจะกูไปสมัครงานบ้างดีปะมึงจะได้มองรูปกูทั้งวันเลยกูดูรูปมึงทั้งวันเลยเออดิพอใจยังหมดยังหมดแล้วจ้ะส่วนคุณเฟย์อย่าให้พูดเลยครับอ้าวคุณเฟย์ไม่อยู่เนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะอย่านอนดึกล่ะครับฝากคุณเฟย์ด้วยนะครับฉันต้องดูแลอยู่แล้วอย่างไปละไปละนี่แหละชีวิตของพวกเราที่ผ่านมา1ปีแฮะโหไม่ตกใจให้หน่อยหรอนี่คู่สายจะเซอร์ไพรส์วันครบรอบอ่ะเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ได้ไงกลิ่นหอมขนาดนี้อ่ะกินกันI have to say that is cute เดี๋ยวนี้มีจัดจงจัดจานก็กูอยากให้มันพิเศษไงแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พิเศษแล้วมาเอารางวัลมา
Just like an episode one เออดิกินได้แล้วเดี๋ยวอืดหมดน่ากินจังฮะกินไหนครับอร่อยไหมนี่ไงมัวแต่เล่นหกเลอะเทอมหมดแล้วเนี่ยThat was intentional, clearly. แบบนี้คือเอาคืนเหรอฮะเอาเวลาWell, listen, that was a lot more flashbacks than I was thinking we were gonna get. But listen, the cute scenes were cute. They were, I have to say, you know, they were mainly product placements for the insurance company. But you know what? They deserve it. Because if they are, and I believe they are, the, you know, one of the firstinsurance companies in Thailand at least that supports equal rights for LGBTQ plus partners. So you know what? They deserve it. They deserve it. And good for them. And we got some cute scenes between the thruple, Seiji, Pan, and Ken. A few sweet scenes with Kim and Wella. Some scenes with Great and his partner. Again, I forgot what his name is. And like I said, we are going to get a spin-off of Meiji and Freya together. The spin-off is titled Deep Love. So I believe they're in the process of shooting that, or maybe they're in the process of shooting pilot. I don't know which one, but good for them. Absolutely love that this production company is investing in a GL series as well. So overall, a cute look back at Deep Night. Thanks for watching my reaction to this special episode. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.